ความหมายของเปลี่ยนในความคิดของโอคืออะไรเปลี่ยนคือการปรับปรุงการแก้ไขไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันต้องได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมยอดเยี่ยมกว่าเดิมค่ะแล้วเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนเมื่อการเปลี่ยนนะคะมันเปลี่ยนทุกนาทีอยู่แล้วเพียงแต่เราค่ะต้องคิดว่าเราจะเปลี่ยนไปในมุมไหนเราต้องเลือกจุดที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนก่อนเพราะการที่เราเลือกเปลี่ยนจุดที่สําคัญที่สุดปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์ของมันนะคะจะชัดเจนมากขึ้น JQ ปูมานึ่งเดลิเวอรี่เปลี่ยนอะไร เราเปลี่ยนความคิดเลยค่ะเราเปลี่ยนความคิดว่าร้านอาหารจะต้องมีหน้าร้านแต่เราเปลี่ยนเป็นร้านอาหารแบบไม่มีหน้าร้าน3ปีผ่านไปค่ะจากร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านเล็กๆปัจจุบันนี้เรามียอดขายถึง300ล้านบาทค่ะค่ะก็วันนี้นะคะได้รับเกลียดให้มาพูดเรื่องของเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจด้วยการบริการเพิ่มยอดขาย300ล้านบาทได้อย่างไร มีใครรู้จัก JQ ปูมานึ่ง Delivery บ้างคะใครเคยทานเคยกินเคยเห็นเคยก็ยังไม่เยอะแสดงว่าวันนี้โอโชคดีมากจะได้ลูกค้ากลับไปเยอะมากนะคือ JQ ปูมานึ่ง Delivery เริ่มต้นอย่างไรนะคะอันดับแรกคือโอ่ค่ะกับแฟนสองคนทำเป็นพนักง,งานประจำนะคะ,ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีสองคนเหมือนๆโอว,ว่าผู้ประกอบการทุกคนน่ะเป็นเหมือนๆกันคือเรามีความฝัน โอ้ค่ะฝันอยากทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ได้เล็กๆคือถามว่าทำ JQ ปูมาหนึ Delivery มาปีนี้เข้าปีที่4แล้วใช่ไหมคะทำปุ๊บเก่งปั๊บสำเร็จเลยไหมไม่ใช่ค่ะอดเจ๊งมา3ครั้งแล้วแต่ว่าด้วยความที่มีความฝันเรามุ่งม,มั่นที่จะเดินตามความฝันของเราก็เลยทำให้เราค่ะล้มแล้วไม่เลิกทำต่อนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าฝันอยากทำธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง ก็จากการเจ๊งมา3าครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่บ้านนะคะมีแพรปูก็รู้สึกว่าจากการเจ๊งมา3ครั้งเนี่ยก็เจ็บหนักพอสมควรก็คิดว่าเอาละว่าใช้ทุนแม่นี่แหละน่าจะเวิร์กสุดก็เอาปูของแม่ที่บ้านนะคะมาขายขายตามร้านอาหารหรือว่าโรงแรมต่างๆเรียกว่าเส้นเกษตรนวมินนะคะที่มีร้านอาหารเยอะๆค่ะก็ไปเกือบทุกร้านเลยก็ขายได้ตอนนั้นก็ขาย ขายดีระดับหนึ่งนะคะก็มีความสุขทําเป็นเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ไปแต่ว่าก็ต้องเจอปัญหาในทุกในทุกในทุกโอกาสก็มักมีปัญหาเข้ามาเสมอก็คือเจอเรื่องของการคืนสินค้าร้านอาหารทั่วไปอะค่ะเขาจะสั่งของเราประมาณตอนเที่ยงคืนโอจะต้องตื่นรอรับสายตอนเที่ยงคืนสมมติร้านกไก่ละกันสั่งปูมา30กิโลเราก็จะโทรบ,บอกแม่ว่าแม่ร้านนี้สั่งปู30กิโลพอรถปูมาส่งอะปูเป็นๆที่ดูประครับประคองมาจากใต้เนี่ย พอถึงปุ๊บเขาจะบอกว่าไม่เอาเอาแค่20กิโลเอาแค่15กิโลเพราะว่าเหตุผลนู่นนั่นนี่แต่ถ้าลดราคาให้เอาหมดก็คือเราเจอปัญหาเรื่องของการตีคืนสินค้าเจอปัญหาเรื่องของการกดราคาจ่ายเงินล่าช้าไปจนถึงการชักดาบจําได้ว่าโอทนขาดทุนมาเป็นแสนบาทต่อเดือนจนวันนึงรู้สึกว่าไม่ทนละว,วันนี้ไม่ทนละจะไม่ยอมให้ใครมาแบบกดราคาละ อาปูกลับมาบ้านเลยค่ะอาปูกลับมาที่ออฟฟิศอยู่ที่ทองหลอ่อนึ่งกินเลยค่ะแล้วก็แจกเพื่อนวันนะั้นรู้สึกมีความสุขมันเป็นสองอารมณ์นะคะคืออารมณ์แบบกูไม่ต้องโดนมึงกดดันแล้วกับอ,กอารมณ์หนึ่งคือกูขาดทุนแน่ๆแ,แล้วนะคะก็จะเป็นอารมณ์นี้ก็กินปูกันไปอย่างมีความสุขเป็นแบบนั้นอยู่ระยะหนึ่งก็ยังคงขาดทุนแล้วก็ยังคงกินปูกันต่อเนื่องนะคะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะคืออย่างที่เราบอกว่าเราเหนื่อยแต่เราไม่เคยท้อแล้วก็คือเรา จำไว้นะคะว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาค่ะหรือว่าเวลาที่คุณแบบแม้กระนังช่วงเวลาที่คุณยังไม่เห็นอะไรขอให้คุณบอกเองว่าฉันฉันมองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่เรามองหาโอกาสเนี่ยเราจะเห็นโอกาสโอก็บอกเองว่ามันต้องมีทางรอดสักทางสินะแล้วระหว่างที่เราแจกเพื่อนไปด้วยขายไปด้วยขาดทุนไปด้วยเนี่ยมันก็มีเพื่อนๆน,นะคะที่ได้รับปูมาที่แจกไปว่า เฮ้ยแกมีของเหลือปะแม่ฉ <t> ันจะซื <t ter sensors> <ki> ้อน้าฉันจะซื้ออาฉันจะซื้อพี่ฉันจะซื้อระหว่างนั้นนะคะเราก็อย่าไม่ลืมไม่ลืมที่จะเอาน้ําจิ้มให้เขาไปด้วยเขาก็จะแบบสั่งสั่งซื้อกลับมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมันขายได้นี่ปูเรามันสดถ้าอย่างนั้นเราศึกษาตลาดเลยค่ะโอ้ค่ะลงศึกษาตลาดอย่างจริงจังอย่างจริงจังในระดับไหนอย่างจริงจังในระดับที่ว่า ลาพักร้อนลาป่วยอะไรตอนนั้นยังเป็นพนักงานประจำใช่ไหมคะก็ลาพักร้อนลาป่วยไปศึกษาตลาดว่าปูม,มาเนี่ยบิ๊กเพเยอร์ค่ะคนที่ขายหลกัหลกๆเนี่ยอยู่ตรงไหนโอไปตลาดสดทั่วกรุงเทพนะคะรวมทั้งตามออฟฟิศต่างๆมันจะมีใต้ถุนตึกที่เขาเรียกได้ถุนตึกมันจะมีตลาดนัดใช่ไหมคะก็ไปสํารวจจริงๆเลยว่ามีคนขายปูม,มาน่งหรือว่าปูม,มาเนี่ยที่ไหนบ้างพบว่ามีคนขายปูม,มาเนี่ยที่ตลาดสด แล้วก็ร้านอาหารแต่ว่าปูม้าแบบแกะแบบนึง่งที่ส่งถึงบ้านเนี่ยยังไม่มีคราวนี้เราก็คิดว่าถ้าเปิดร้านอาหารเลยเนี่ยเราทําได้ไหมเราทําไม่ได้เพราะว่า1คือเรื่องของต้นทุน2คือเรื่องของเวลาแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจนะช่วงเวลานั้นที่ประเทศเราอะยังอยู่ในภาวะของการเมืองที่ไม่ไม่นิ่งใช่ไหมคะก็คิดเลยว่าแล้วเราจะจัดการปัญหาปูเนี้ยได้ยังไงตอนนั้นนะคะโอเปลี่ยนคือโอกคิดแค่ว่า ทำยังไงล่ะที่จะทําให้ปูที่มันเหลือเนี่ยออกไปได้แค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าเราอะ่ะไม่เคยคิดจะกลับไปทําโมเดลเดิมอันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนความคิดนะคะว่าคือเวลาที่เราเป็น SME อะค่ะเราไม่ควรที่จะคิดแบบเดิมคือบางคนอะ่ะกลัวที่จะคิดแบบใหม่กลัวคนอื่นที่จะว่าบ้ากลัวคนอื่นที่ว่าติ้งต้องหรือเพียนแต่ลองสังเกตนะคะว่าคนติ้งต้องหรือคนเพียนเพียนอะ่ะมักจะแบบมีความคิดที่โอเคเสมอคราวนี้โอก็ คิดว่าทำยังไงดีนะทำร้านไม่ได้เอาลอง d e l i v e อรดูแล้วกันเราก็เคยสั่งรู่นสั่งนี่มากินใช่ไหมคะก็พอรู้ว่าตัวเองต้องใช้เดลิเวอรแน่นอนแล้วเนี่ยปุ๊บไปหาไปหาข้อมูลนะหาทางอินเทอร์เน็ตโอ้ไปเจองานวิจัยของกกษิกรไทยเขาพูดว่าตลาด Delivery จะเติบโตในเมืองใหญ่ซึ่งถ้าย้อนกลับไป3ปีที่แล้วเนี่ย เดลิเวอรเนี่ยมีแค่ฟาสต์ฟู้ดเท่านั้นแล้วก็มีบ้างไม่มีบ้างมีเป็นบางสาขาแล้วโอก็เลยอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันจะเอาใครมาส่งให้เราล่ะก็มันง่ายมากทุกวันนี้ก็ใช้พี่วินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะคืออย่างที่บอกคะ่ะเปลี่ยนแล้วก็คิดให้มันง่ายๆก็คือมีปูมีเตามีซึ้งมีวินเก็บตังค์ขายของได้แล้วง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็ก่อนอื่นมาดูว่า JQ ปูมานึ่งเนี่ย คืออะไรก่อนคือเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักเนาะว่า JQ ปูมานึ่งมีอะไรขายอะไรทำอะไร JQ ปูมาเนึ่งเป็นร้านขายปูมา1นึ่งแบบไม่มีหน้าร้านก็คือปูมา1นึ่องอาหารทะเลไม่มีหน้าร้านแบบส่งถึงบ้านนะคะใช้ Facebook Fanpage เป็นเป็นช่องทางสื่อสารนะคะก็คือร้านเราเปิด10โมงถึง2ทุ่มสั่งล่วงหน้า1-2ชั่วโมงแล้วก็มี4ช่องทางหลักนะคะแ a n p a g e c a l l Center, Line at, แล้วก็ ตัว t n s t a g r กรนะคะอันนี้เป็นสินค้าของเรานะคะก็ที่บ้านนะมีแพรปูเองก็คือค้นของจากที่บ้านนะมาขายะคะเอาเอาทุนแม่มาขายก่อนนะคะก็มีปูม้านึง่งมีหอยนางรมนะคะมีกุ้งเผาแล้วก็มีเมนูที่ขายดีมากๆก็คือขนมจีนน้ำยาปูนะคะตัวนี้นะคะก็พอเราเริ่มรู้จักว่าเจคปูมานึ่งเป็นอย่างไรแล้วนะคะก็ มาดูนะคะว่าการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจด,ด้วยการบริการเพิ่มยอดขายเป็น 3, 300ล้านบาทได้อย่างไรสิ่งหนึงนะะ่งอะฮะที่พอเราเป็น SME อะคะ่ะเราจะคิดว่าเราจะขายอะไรเราอยากทำอะไรอะไรจะขายดีอะไรจะกำไรเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งนะคะเราควรจะกลับมาคิดว่าเราจะช่วยอะไรลูกค้าได้บ้างนะคะคืออันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราอะคะ่ะจำเป็นมากที่จะต้องถามว่า เฮ้ยธุรกิจของเราอ่ะช่วยอะไรลูกค้าได้บ้างดูแลอะไรลูกค้าได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะมาดูนะคะนี่ค่ะ,ะมีคนเคยสอนว่าในการทำธุรกิจออนไลน์อะค่ะจะต้องเปลี่ยนให้มันง่ายขึ้นลองย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเราจะเห็นธุรกิจพรีออเดอร์เต็มเลยใช่ไหมคะอยากได้อะไรก็พรีออเดอร์30วันอันนั้นความเสี่ยงะจะไม่ได้อยู่ที่ลูกค้าเอไม่ได้อยู่ที่ผู้ประกอบการแต่จะอยู่ เพราะว่ามันจะมีแบบโอนเงินไปแล้วไม่ได้ใช่ไหมคะเจคิวปูมานึ่งเราเริ่มคิดต่างแล้วลงมือทําทันทีอย่าลืมนะคะว่าคิดแต่ไม่ทําเท่ากับไม่เกิดอะไรขึ้นคราวนี้โอคิดแล้วก็ทาค่ะเราเริ่มจากไม่มีหน้าร้านเพราะว่าการไม่มีหน้าร้านเนี่ยทำให้ต้นทุนเราถูกมากๆพอต้นทุนเราถูกเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่จะแบบไปพัฒนาด้านอื่นไปลงทุนด้านอื่นไปหา โปรเจกต์อื่นๆมาทำได้นะคะแล้วก็เราใช้โซเชียลมีเดียเป็นการติดต่อลูกค้านะคะโอเปิดแฟนเพจเมื่อปี2012นะคะ แล้วก็ใช้พี่วินมอเตอร์ไซค์ในการส่งข้อดีคือ1ไม่มีฟิกคอร์สไม่มีต้นทุนที่เขาเรียกว่าต้นทุนถาวรแล้วก็พี่วินเนี่ยจะรู้จักพื้นที่ในของตัวเองดีนะคะแล้วก็ตอนที่เราเปิดมาเนี่ยเราเก็บเงินปลายทางลูกค้ากล้าลองคือพอเปิดมาปุ๊บขายปูม้าลูกค้าจะนึกถึงความสดแต่ถ้าเกิดว่าให้ออนมาก่อนแล้วส่งไปให้เนี่ยลูกค้าไม่มีทางยอมเพราะว่าลูกค้าไม่ไม่มั่นใจไม่เชื่อใจใช่ไหมคะแล้วก็มีสินค้าพร้อมส่งเลยไม่พีออเดอร์ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ คนจะไม่รออะไรอีกแล้วเขาจะไม่รออะไรเลยขนาดของโอปูมานึ่งสั่งล่วงหน้า 1- 2ชั่วโมงไม่ทันใจจ้ะคือขอ45นาทีได้ไหมมื้อเที่ยงนี่จะเป็นมื้อที่แบบเร็วได้เท่าไหร่ก็ยิ่งก็ยิ่งทําให้เราได้ได้ลูกค้ามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องตามตามลูกค้าให้ทันแล้วก็เราต้องพัฒนาตัวเองนะคะโเปลี่ยนคือตั้งแต่ทํา j คปูมานึ่งเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเลยคือจากตอนแรกขายปูใช่ไหมคะ ก็คิดว่าเอาแค่ไอ้ที่มันเหลือๆมาเนี่ยให้มันหมดไปสรุปว่ามันเริ่มเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเราก็คิดเลยค่ะว่าเราจะเปลี่ยนอะไรได้อีกบ้างแพ็กเกจจริงตอนแรกเป็นถุงหิ้วใสๆกล่องโฟมใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะช่วยอะไรลูกค้าได้บ้างลูกค้าจะเชื่อถือเราได้มากขึ้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนถุงเป็นถุงที่ติดโลโก้ JQ ปูมานึงกล่องเนี้ยค่ะกล่องสีขาวเออสีดำเนี้ย จะเป็นกล่องที่ถูกเปลี่ยนมาจากกล่องโฟมทั้งกล่องและฝาใส่ไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าเก็บความร้อนไปกับพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่เห็นเราในรายการทีวีเห็นเราที่ต่างๆโทรมาอยากกินเราก็พัฒนาตัวเองติดต่อกับนกแอร์ติดต่อกับรถตู้คือรถตู้รอบอนุสาวรีย์ชัยอะคะ่ะไปถามพนักงานโอ้รู้หมดรู้ดีมากคือส่งทุกจังหวัดเลยยิ่งถ้าออกรายการทีวีวันไหนนี่คือส่งเป็น10บๆจังหวัดเลยนะคะ ก็มีบริการส่งทั่วประเทศไทยแล้วตอนนี้ทางเครื่องบินรถทัวร์รถไฟอบอกผู้ประกอบการท่านอื่นนิดนึงนะคะว่าส่งทางเครื่องบินไม่แพงอย่างที่คิดนะคะนกแอร์คิดกิโลละ1 0บ8บาทนะคะลองคุยดูมันมีคาโก้ของนกแอร์อยู่ใครอยู่ใกล้ดอนเมืองก็ส่งดอนเมืองใครอยู่ใกล้สุวรรณภูมิก็ส่งการบินไทยอแอร์เอเชียมไม่รับแค่นี้ฝากบอกไว้เผื่อว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่แบบคือลูกค้านึกถึงลูกค้าโ,โทรมา อยู่เชียงใหม่อ่ะดูรายการทีวีมาอยากกินปูมากเลยสั่งปูสิบโลคือเราดูไฟแล้วส่งให้เขาภายในเย็นวันนั้นได้เลยเนี่ยเขาแฮปปี้มากเลยนะคะคือปันอยู่ที่ว่าเราตอบสนองลูกค้าได้เร็วมากแค่ไหนนะคะนี่นะคะขยายสาขาให้ลูกค้า ให้ใช้บริการลูกค้าได้มากขึ้นสาขาแรกอยู่ที่สาขารัชดาทําคนเดียวทําอคนกับแฟนนะคะก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆพอวันที่เราเติบโตค่ะเราจะต้องขยับตัวให้ทันโอก็เปิด4ี่มุมเมืองของกรุงเทพนะคะจากรัชดาก็ข้ามมาที่จรัญ12แล้วก็มารามินทาแล้วก็ไปที่สุขมุมวิทร้อยหนึ่งก็กลายเป็น4มุมเมืองหลักใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่พอกับที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมคะก็ขยายเพิ่มค่ะจากปี2012เนี่ยโอมี หนึ่งสาขาจนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด19สาขาแล้วนะคะก็เรียกว่ารอบรอบกรุงเทพหมดแล้วปริมณฑลด้วยคราวนี้เปลี่ยนอีกงานหนึ่งคืออย่างที่บอกค่ะว่าเราใช้หลักการคิดว่าเราจะทําอย่างไรให้ลูกค้าเราจะช่วยอะไรลูกค้าได้บ้างก็คือเปลี่ยนระบบ c a ซ็ center ทั้งหมดค่ะเมื่อก่อนเนี้ย ใช้เบอร์มือถือใช่ไหมคะหสาขามี2เบอร์กันสำรองกันแบตหมดมีตอนนั้นมี12สาขาเวลาบอกเบอร์ต้องบอก24เบอร์คือเวลาที่ขึ้นเบอร์เนี่ยคืออายมากเพราะว่า24เบอร์ถามว่าใครจะจําได้แต่เราจำได้นะคะจำเบอร์ของตัวเองได้หมดก็เปลี่ยนมาใช้ระบบ call center ค่ะเป็น1เบอร์ทุกสาขา0 2 1 0 5 4 2 0 5ระบบนี้นะคะบันทึกเสียงลูกค้าได้นะคะเวลาลูกค้าโทรเข้ามาปุ๊บบันทึกเลยลูกค้าสั่งอะไรตรงไหนเก็บข้อมูลลูกค้าได้ นะคะแล้วก็จะเก็บที่อยู่ลูกค้าได้นี่นะคะต่อไปมีลูกค้าสั่งไปกินที่บ้านแล้วยังประทับใจอยู่ก็ยังรู้สึกว่ายังอยากสั่งไปงานเลี้ยงน,นู่นนั่นนี่งานโรงแรมงานแต่งงานงานไปทุกงานนะคะอันนี้คือเป็นไพรเวทปาร์ตี้ที่พัทยาก็ไปไปทําให้ลูกค้านะคะคือขอแค่ลูกค้าสั่งมาเราแก้ปัญหาอะไรให้ได้เราทําให้นะคะ และอีกเรื่องหนึง่งคือเราต้องใส่ใจลูกคา้าแล้วก็ฟังเสียงของลูกคา้าสิ่งนี้สําคัญมากๆลองสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารร้านนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคหมดเลยเหมือนอ่ะง่ายๆย,ยกตัวอ,อย่างเราไปกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำใช่ไหมคะไปกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำทุกอย่างโอเคหมดเลยแค่เขาไม่มีไม้จิ้มฟันตั้งไว้แค่นี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะบอกร้านนี้จังเลยว่าร้านเนี้ย ดีทุกอย่างเลยนะแต่แค่ไม่มีไม้จิ้มฟันมาตั้งคือเหมือนแบบได้9 9คะแนนเต็มแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีไม้จิ้มฟันเนี่ยคุณได้ร้อยเลยแต่เราอะค่ะผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยจะไม่อยู่ให้ลูกค้าบอกจะไม่มีช่องทางให้ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยจะไปบอกตรงไหนล่ะบอกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะบอกกับใครแต่เจคิวปูมันนึงอะค่ะหลังจากที่คุณสั่งปูไปแล้วเนี่ยเราจะมีทีมคอเซนเตอร์โทรกลับไปถามว่าพี่คะปูหนูโอเคไหมน้ำจิ้มโอเคปะ่ะ วินเป็นไงบ้างคะมีอะไรให้เราปรับปรุงบ้างมีอะไรบอกไหม mm. เรามีถึงขนาดลูกค้าโทรกลับมาบอกแล้วว่าเฮ้ย mm. น้องโอ๋ขอคอมเพนอะไรหน่อยสิว่ามีอะไรคะพี่วินน่ะมันทอนตังช้าจังเลยอะเหมือนมันอยากได้ทิปประมาณนี้ mm. แล้วก็จะบอกว่า mm. คือจริงๆเวลาลูกค้าคอมเพนนะคะเราไม่ต้องเถียงกับลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าถ้าให้ถือว่าถ้าไม่รักกันจริงอะเขาไม่มีทางคอมเพนเพราะว่าการที่เขาไปโพสในโซเชียลหรือการที่เขาเงียบไปเลยอะ mm. มันง่ายกว่ากับการที่เขายกหูโทรศัพท์ขึ้นมาบอกมีคนนึงพูดบอกว่า พี่อยากให้เจคปูมันนึ่งอะอยู่คู่กับลูกค้าตลอดไปพี่ถึงโทรมาบอกโอ้ oh, เนี่ยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเพราะว่าคือเราต้องขอบคุณลูกค้าว่าเฮ้ยคำคอมเมนต์ของเขาอะทำให้เราอะปรับปรุงพัฒนาโอ้ค่ะใช้คำคอมเมนต์ของลูกค้าปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จะมีแบบลูกค้าอยากได้อะไรเราอยู่ใต้ใช่ไหมคะเงาะนี่แบบเยอะมากเราก็เอามาแจกลูกค้าบางทีแม่เกิดฟิตอยากทาครัวกิ้งกุ้งก็เอาไปแจกลูกค้าแต่ระหว่างที่เราแจกคือเราอะค่ะ จะต้องคิดภาพใหญ่แต่ไม่ลืมลงรายละเอียดเห็นไหมคะดูตรงฝากกล่องครัวกิ้งกุ้งนะคะโอจะเขียนด้วยว่าแม่ทํามาให้ใช่ไหมคะฝากมาให้ชิมอะไรประมาณนี้คือเราต้องทําแบบนี้เพราะว่าให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราฝากมาให้ชิมบางทีลูกค้าบอกว่ามีมีครั้งหนึ่งขำๆนะคะสาขาสุขวิตร้อยหนึ่งทำน้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 ำอะไรนะน้ำเก๊น้ำเก๊กหวย ไปให้ลูกค้าด้วยความปาถนาดีอยากให้ลูกค้ากินอะไรเยน็ยนเยน็นชื่นใจลูกค้าถามว่านี่คืออะไรน้าล้างมือเหรอเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนอะไรลงไปคืออยากให้เราอะยิ่งเราทําธุรกิจอาหารนะคะหรือธุรกิจบริการเราต้องใส่ใจรายละเอียดมากๆเพราะว่าคือแบบนึกถึงเปิดมาเฮ้ยนี่เขามีนวัตกรรมใหม่แถมน้ําล้างมือด้วยซึ่งไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นน้ําเก๊กฮวยของ,ท,งทีมงาน๋อเนี่ยหาก็ มีจัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้าไม่มีร้านปูที่ไหนหลอค่ะที่แจกแพ็กเกจทัว,วร์ไปเกาหลีเหมือนเรานะคะแล้วแบบฟิตมากเฟอร์บี้เฟอร์บี้ตอนนั้นเป็นกิจกรรมแรกๆที่ทำไลฟ์แอนแชร์คืออ่าอันนี้คือมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังตอนที่ทำ Facebook แรกๆอะคะ่ะแฟนเพจมันจะไม่มีโฆษณาใช่ไหมคะแล้วเราทำยังไงล่ะจะให้ร้านเราเป็นที่รู้จกักตอนนั้นนะคะอบอกเลยโอ้ oh, ไปดูคุณตัน คุณตันเนี่ยเพจแกไม่เคยซื้อโฆษณาเลยแต่คนเนี่ยเข้ามาเต็มเลยแล้วก็แบบมีคนไลค์แชร์ตลอดเวลาแล้วเฮ้ยคุณตันทายังไงปรากฏว่าคุณตันนะคะแกเอาของรางวัลมาให้เอาของกิจกรรมมาร่วมกันแต่ถามว่าตอนนั้นเราแจก iPhone เหมือนคุณตันคงทำไม่ได้ตอนนั้นกระแสเฟอร์บี้มาแรงคือพูดง่ายแจกปูกับแจกเฟอร์บี้ลูกค้าเอาเฟอร์บี้อะไม่เอาปูตอนนั้นโอ้จําได้นี่โอโดนโกงไปหนึ่งตัวด้วยเหมือนกัน ะะก็เอาเฟอร์บี้มาแจกปรากฏว่าจากหลักร้อยก็เป็นหลักพันเลยค่ะไลน์อนแชก็เป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วก็พอกระแสเฟอร์บี้ซาไปก็เป็นกระแสะเกาหลีเราก็แจกค่ะแจกแพ็แคเกจทัวร์ไปเกาหลีก็ไลน์อนแชก็ขึ้นมาเป็นหลักหมื่นจนหลายๆห,หมื่นนะคะก็จะจัดกิจกรรมกับลูกค้าไปเรื่อยๆและที่สําคัญนะคะยิ่งถ้าเราทําคือยังไงยังไงอะค่ะมันก็ต้องรักษาฐานลูกค้าหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยค่ะลูกค้าส่งรูปมาให้เนี่ยคุณพ่อกินปูดีใจจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เนี่ยค่ะเราก็ส่งของไปเยี่ยมลูกค้าประจําถ้าลูกค้าประจําเรารู้ค่าเพราะเราอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะที่เราเปลี่ยนมาเราไม่ไม่ได้แบบอยู่กับที่เลยเราเปลี่ยนมาตามโลกให้ทนันตามโลกให้ทนันคือปัจจุบันนี้ค่ะมันมีอะไรเครื่องมือเยอะแยะให้เราห่ะเริ่มต้นทําธุรกิจได้ง่ายๆเช่นไลน์แอดอย่างเงี้ยค่ะคือโออาจจะไม่ไฮเทคเทคโนเท่าพี่แจ คือโอเป็นแม่ค้าขายปูใช่ไหมคะก็ไลแอดอะคะ่ะปกติเราจะมีไลใช่ไหมคะไลเนี่ยมันจะมีเพื่อนได้แค่5,000คนแต่ลองสังเกตดูไหมคะว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการซื้อขายในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะถามกันใน i ิน t a g r กรถามกันใน Fan Page หรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะมาจบออเดอร์กันที่ไลแต่ไลอะคะ่ะเขาว่าคิดตัวโปรแกรมอันใหม่มาชื่อว่าไลแอดอันนี้โอพูดเป็นความรู้ให้กับท่านอื่นนะคะไล ธรรมดาเนี่ยจะมีเพื่อนได้5000คนถ้าเกิน5000คนแล้วเนี่ยจะแอดเพื่อนไม่ได้ส่วนไลน์แอดเนี่ยค่ะจะมีเพื่อนได้ไม่จํากัดจะคล้ายๆกับแฟนเพจของ Facebook แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าเรามีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมคะเราจะสามารถทําโฆษณาเขาเรียกว่าบอสแครสได้เท่าจํานวนคนที่เราที่เขาตามเราอยู่แล้วก็ที่สําคัญมันฟรีเสียค่าบริการเป็นพรีเมียมแอคเคาท์แค่ปีละ300บาทแล้วการทำบอสแครสเนี่ยมันยังไม่เสียตังค์จะเก็บตังค์ประมาณเดือนมีนาคม ก็ประมาณนั้นแล้วก็ Instagram คือตอนนี้ Instagram ก็ถูก Facebook ซื้อไปใช่ไหมคะก็สามารถสั่งอาหารนะมีเมสเซจได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ Instagram เนี่ยทำให้แบรนด์ของเราดูพรีเมียมขึ้นลูกค้าของเราจะอยู่ลูกค้าบางกลุ่มอยู่ใน Instagram เขาจะชอบดูรูปสวยๆอาจจะมีโปรโมชั่นแปลกๆที่แบบไม่เหมือนใครให้กับเขาบ้างบางครั้งนะคะและที่เด็ดสุดนะคะอันนี้ของเราล่าสุดนะคะกินปูผ่อนได้คือ มันไปถึงขนาดนี้แล้วค่ะโอก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมาไกลถึงเพียงนี้นะคะก็คือในธุรกิจนะคะมันจะต้องอย่างที่บอกว่าหูตาเราต้องกว้างไกลใช่ไหมคะล่าสุดเราได้พบกับการจ่ายเงินรูปแบบใหม่นะคะคือสมัยก่อนเนี้ยขั้นตอนการคือโทรสั่งปุ๊บอาปผู้สงโลที่ไหนคะบอกบร้อยปุ๊บแม่ครัวกันนึ่งพี่วินไปส่งเก็บตังค์กลับมาใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ลูกค้าสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ผ่านบัตรเดบิตแล้วบัตรเครดิตนี่ไม่ใช่เอาเครื่องไปให้เขาลูดนะคะไม่มีไม่ต้องมาทําระบบหลังบ้านไม่ต้องกลัวว่าแอดมินเราจะแบบแฮ็กข้อมูลบัตรลูกค้าไม่ใช่แบบนั้นลูกค้าทําเองทุกอย่างทั้งบัตรเดบิตและเครดิตและที่สําคัญสั่ง3,000บาทผ่อนได้คือเขาผ่อนกับแบงก์เองเราอะได้ตังค์แล้วนะคะก็ช่วงปีใหม่นี้ตัวผ่อนได้เนี่ยทำให้ JQ คูมานึ่งเนี่ยมียอดขายที่น่าตก,กใจมากนะคะแล้วกช็ช่องทางที่3คือ จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ต่างๆจริงๆแล้วของเขาเนี่ยจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ด้วยแต่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยจะไม่แจ้งยอดภายในวันเดียวคือไม่24่ชั่วโมงอาจจะต้องใช้เวลา2 4ชั่วโมงในการรู้ยอดแต่เราจาเป็นต้องรู้ยอดแบบเรียลไทม์ก็สามารถผ่านบิ๊กซีโรตัสอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นถ,ถือว่าเป็นการเปลี่ยนคือฟังจากพี่แจ๊คพูดเมื่อกี้แล้วก็ฟังจากหลายๆท่านที่เคยไปฟังเรื่องของเรื่องของการพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปแบบ จำไม่ได้เลยอะว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะคะอันนี้ขออนุญาตเอาคุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะที่สอนมาสอนเรื่องการตลาดทางออนไลน์มาก็คือพี่ป้อมพาวุฒนะคะจากเจ้าของเว็บไซต์ตลาด .com นะคะเขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะคะ่ะจะเข้าสู่ยุค 4G แบบสมบูรณ์แบบในไม่ช้านี้แล้วเมื่อเมื่อใดก็ตามที่ประเทศเราอ่ะคะ่ะเข้าสู่ยุค 4G อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ย ธุรกิจ e-commerce จะเติบโตอย่างมหาศาลเราจําเป็นต้องทําปัจจัยหลักนี้3ปัจจัยหลักนี้นะคะให้ครบสมบูรณ์นะคะก็คือร้านค้าออนไลน์เราต้องมีนะคะร้านค้าออนไลน์ถึงเราจะมีร้านจริงๆเราก็ควรมีร้านออนไลน์เพื่อให้ลูกค้านมองเห็นเราจากทุกมุมโลกเชื่อไหมคะว่า เฟซบุ๊กหรือว่าโซเชียลมีเดียนะคะการเป็นร้านค้าออนไลน์เนี่ยทำให้ร้านของเราเนี่ยใหญ่ออกไปขยายออกไปไกลจนเราไม่รู้ว่าขอบของมันอยู่ตรงไหนเมื่อวันแม่วันพ่อหรือปีใหม่เนี่ยจะมีปรากฏการสั่งปูจากทั่วทุกมุมโลกมาที่ JQ ปูมาเนื่องผ่านทางอินบ็อกว่าคุณโอส่งส่งปูให้แม่หน่อยสิแม่อยู่ดินแดงแล้วตัวเขาว่าอยู่อเมริกาอยู่รัเสเซียอยู่ยุโรปแล้วเขาก็โอนเงินผ่านผ่านระบบโอนเงินของเราแล้วเราอะคะ่ะถ้า ถ้าคนไหนเป็นแม่ลูกอะไรเงี้ยเราจะต้องใช้วินพิเศษเพื่อส่งวินไปแล้วถ่ายรูปกลับมาแล้วส่งกลับไปให้ลูกเขาดูว่านี่แม่เขาได้กินปูแล้วนะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากทําให้ว่าเฮ้ย hey, คุณคือแม่ก็จะรู้สึกว่าคือแม่ก็จะแบบไม่ใช่ฉันไม่ได้สั่งฉันไม่ได้สั่งไม่ใช่ของฉันคุณแม่คะคือคุณแม่ไม่ได้สั่งหรอกคะ่ะแต่คุณลูกสั่งมาให้บางทีต้องต่อโทรศัพท์ให้เขาคุยกันเขาก็งงว่าเออมันมาได้ไงฉันไม่ได้สั่งแต่ว่าลูกอ่ะสั่งแล้วก็จ่ายเงินนมาาเเรรรียยบ้้้ออแลวะะนะคะจะตง ให้ข้อมูลสินค้าของเราให้ครบสิ่งหนึ่งที่พี่ป้อมพาวุฒิพูดกับโอสเสมอว่าคนไทยชอบคิดว่าลูกค้ารู้ข้อมูลสินค้าแล้วเองอัตโนมัติโดยที่ไม่บอกมีใครแยกปูตัวเมียกับตัวผู้ไม่ออกบ้างไหมคะเยอะใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าปูเราเรา,เรา,เรา,เราคิดว่าเลวะแค่นี้ไม่รู้คือเราอยู่แพรมาตั้งแต่เด็กแต่ลูกค้าไม่ได้อยู่แพรก็แบบอา้าวแล้วปูตัวเมียตัวผู้เราต้องให้ข้อมูลให้ครบแล้วก็รูปถ่ายสวยงามคือสวยแบบ แบบแบบแบบของเราอะนะคะคือถ้ามันสวยดีได้ก็ดีแต่ถ้าเรายังทําดีมากไม่ได้ก็ iPhone ก็โอ้ใช่ p h o n e ทุกวันนี้ก็ยังใช้ iPhone ถ่ายอยู่นะคะถ่ายด้วยตัวเองเลือกมุมสวยๆแล้วก็อันที่2คือ payment gateway มันหมดสมัยที่สมัยก่อนใช่ไหมคะที่เราจะซื้อของ Online. ออนไลน์โอนเงินก่อนแล้วค่อยรอรับของจําได้ไหมคะว่าเมื่อประมาณ2ออย้อนไปประมาณ3ปีที่แล้วมันจะมีข้อหาที่แบบโอนเงินแล้วไม่ได้ของหรือว่า ได้ของมาไม่ตรงน,นู่นนั่นนี่มันทำปัญหาเนี้ยจะหมดไปกับยุคนี้แล้วคนนะคะจะแบบเหมือนสั่งรองเท้าคู่หนึ่งอยากได้รองเท้าคู่นี้สั่งแล้วสั่งแล้วเดี๋ยวลงไปโอนเงินปื๊บปื๊บปื๊บเจอร้านนี้ขายสวยเอาร้านนี้แหละแล้วก็อันนั้นก็ยกเลิกใช่ไหมคะมันจะมันจะเหมือนกับเวลามันจะรอไม่ได้แล้วอะคะ่ะทุกคนต้องทุกอย่างต้องรวดเร็วนะคะแล้วก็การจัดส่งที่รวดเร็วปัจจุบันนี้นะคะเขาเรียกว่าโลจิสติกก็คือ JQ ปูมานึงเนี่ยโชคดีที่ มีระบบโลจิสติกเป็นของตัวเองคือไม่ใช่ของตัวเองหรอกค่ะเือก็เอาพี่วินปากซอยนะคะคือพี่วินเนี่ยก็คือโชคดีชื่อเช้าแกส่งคนเย็นแกมาส่งใบใบแกมาส่งปูบางสาขาเนี่ยก็ส่งปูได้มากกว่าส่งคนแกก็ลาออกจากวินมาเป็นมาส่งปูอย่างเดียวก็มีนะคะก็โชคดีอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะก็ ปัจจุบันนี้นะคะคืออย่างที่บอกค่ะจากจากคนที่จากคนสองคนนะคะที่ไม่เคยหยุดที่จะฝันไม่เคยหยุดที่จะฝันคืออะไรเล็กน้อยคือฉันทําหมดขอคือบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคือคนบางคนอาถามว่าทําไมถึงทําทําไมถึงไม่กลัวหรอที่ทํา ทำไมถึงทําได้ไม่กลัวที่จะทำคือมันไม่ได้สําคัญหรอกคะ่ะว่ากลัวหรือไม่กลัวมันสําคัญอยู่ว่าทําหรือไม่ทําคือบางทีคิดแบบบันเจิดมากแล้วไม่ทํามันก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะแต่มันอยู่ที่ว่าทําคือพอเราทํานิดนึงอะ่ะมันก็ใกล้เข้าไปอีกนิดนึงคือเหมือนที่เราดูเท่าแก่น้อยใช่ไหมคะเมื่อถึงทางแยกระหว่างเดินต่อกับหยุด คุณจะเจออะไรถ้าคุณเดินต่อคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินต่อเดินต่อเดินต่อแต่ถ้าคุณหยุดคุณก็จะหยุดอยู่ตรงนี้เลยปัจจุบันนี้ค่ะจากแฟนเพจ1นแฟนเพจนะคะหนึไลค์ like, ใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็ห0 0สนกว่าไลค์แล้วแล้วก็19สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลมีบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะคะแล้วก็กําลังจะขยายสาขาไปอีก45จังหวัดทั่วประเทศไทยซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเลือก คือประกาศปุ๊บว่าจะประกาศสาขา45สาขามีสมัครเข้ามาประมาณ80-80สาขาซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเลือกเลือกที่จะขยายออกไปปีปัจจุบันปีล่าสุดนี้นะคะปิดยอดขายไปที่350ล้านบาทนะคะก็วันหนึ่งอะคะ่ะจากคนที่แบบทำอะไรที่คือแค่แค่คิดเล็กๆแล้วเริ่มลงมือทำคือแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนตามโลกมันให้ทันเปลี่ยนตามโลกให้ทันอย่างงี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะแบบหาเงินจริงๆแล้วธุรกิจ JQ ปูม a นึงเนี่ยมันง่ายมากคือง่ายมากที่จะที่จะเริ่มต้นแต่มันก็ไม่ง่ายที่จะควบคุมคุณภาพในภาคของการทำธุรกิจออนไลน์อะค่ะก็พูดไปแล้วส่วนการกลับมาที่การทำธุรกิจ,จมันจะมีอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมคะเขาเรียกว่า หลังบ้านธุรกิจหลังบ้านนอกเหนือสิ่งอื่นใดค่ะหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจออนไลน์ก็คือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าคือโอเนี่ยใช้รูปจริงไม่แต่งรูปมากแล้วก็ลงน้ําหนักทุกอย่างชัดเจนกับอ,ออเดอรอ์เมนูของเราทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์สักเซสของธุรกิจออนไลน์ก็คือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้ายิ่งคุณสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามากเท่าไหร่ค่ะเราก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้ามากขึ้นเท่านั้นสําหรับ สุดท้ายนี้นะคะโอ๋จะฝากบอกกับทุกท่านว่าไม่ว่าคุณจะฝันฝันจะทำอะไรอะค่ะขอให้ฝันใหญ่ๆไปเลยเพราะว่าคือฝันเล็กหรือฝันใหญ่อะก็ต้องทําเหมือนกันแต่ถ้าเราฝันใหญ่อะค่ะเหมือนเมื่อกี้โอ้ประทับใจพี่แจ๊กมากๆเลยอะคือแบบตัวกลม แต่เป็นฮีโร่คือแบบโอรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปโหลดแอป,ปเลยคือไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนคือเพราะว่าพี่เพราะหนึ่งคนที่ฝันใหญ่อะคะ่ะเขาว่าจะช่วยคนได้มากมายมหาศาลวันนี้นะคะจากคนสองคนคือโอกับอีทเนี่ยช่วยกันค่อยๆสารฝัน JQ ปูมานึ่งเดลิเวอรี่ไปนิดเดียวเชื่อไหมคะว่าข้างหลังบ้านของเราอะคะ่ะมีคนนะคะมีวินมาาเอเตอร์ไซค์เกือบเกือบร้อยชีวิตอะคะ่ะบางคนเดินมาบอกว่าพี่ผมเลิกพนันบอลแล้วนะเพราะว่าแบบมันเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ชาวประมงที่ใต้อะค่ะที่เคยโดนกดราคามาตลอดเพราะว่าพ่อค้า,าคนกลางไปกดราคาแต่ว่าเราบอกว่าไม่ต้องกดราคาไม่เราไม่กดราคาขอของดีให้เราแม่ครัวหลายครอบครัวค่ะที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะคือแค่เราหนึ่งคนนะคะลุกขึ้นมากล้าฝันใหญ่คนที่อยู่ข้างหลังเราอีกนับร้อยนับพันนะคะจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ